เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่11ใส่อะลอยซึ่งมีค่าความร้อนจำเพาะของอะลอยเท่ากับ500จูลต่อกิโลกรัมเคลวินซึ่งมีมวล120กรัมอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสลงในน้ำมวล250กรัมอุณหภูมิ98องศาเซลเซียสถามว่าแล้วก็อยู่ในภาชนะฉนวนด้วยถามว่าการผสมนี้เนี่ยจะทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำกี่กรัมโจทย์ข้อนี้เป็นการผสมผสานระหว่างอะลอยกับน้ำนะครับใส่อะลอยกับน้ำลงไปทีนี้เนื่องจากว่าอะลอยกับน้ำเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันใช่ไหมตอนแรกอะลอยมันอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสแต่ว่าน้ำเนี่ยมันอุณหภูมิแค่98องศาเซลเซียสถ้าเกิดอุณหภูมิไม่เท่ากันมันก็ต้องมีการถ่ายโอนความร้อนทีนี้การถ่ายโอนความร้อนเนี่ยมันต้องอยู่ในหลักสมดุลความร้อนก็คือว่าพลังงานความร้อนที่ลดจะต้องเท่ากับพลังงานความร้อนที่เพิ่มพลังงานความร้อนที่ลดต้องเท่ากับพลังงานความร้อนที่เพิ่มทีนี้พลังงานความร้อนที่ลดจะเป็นพลังงานความร้อนของอะลอยเพราะว่ามันตั้ง150องศาเซลเซียสอะไปเจอน้ำมันก็พยายามปรับตัวให้อุณหภูมิลดลงแต่ว่าพลังงานความร้อนที่เพิ่มจะต้องเป็นของน้ำนะครับก็ระหว่าง250องศาเซลเซียสกับ98องศาเซลเซียสมันต้องไปผสมกันจุดหนึ่งชื่อพี่จะให้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่สมดุลละเป็นจุดที่อุณหภูมิคงที่ละทีนี้เนี่ยเขาถามว่าการผสมนี้จะทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำกี่กรัมต้องระวังดีๆว่าถามว่าทำให้กลายเป็นไอน้ำเดือดกี่กรัมพี่จะสมมติให้ว่ามันกลายเป็นไอน้ำเดือดเท่ากับมวล m แสดงว่าอะไรแสดงว่าไออะลอยเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงจนทำให้น้ำเนี่ยเดือดกลายเป็นไอได้แต่ว่ามันไม่ได้เดือดกลายเป็นไอหมดไงมันอาจจะเดือดแล้วก็กลายเป็นไอแค่บางส่วนแล้วก็กำหนดให้ว่าส่วนที่เดือดเนี่ยมันมีมวล m กรัมนะครับก็หลักการของสมดุลความร้อนจากพลังงานความร้อนที่ลดเท่ากับพลังงานความร้อนที่เพิ่มที่ลดก็จะมีของอะลอยถูกป่ะของอะลอยที่ลดแล้วก็ที่เพิ่มเป็นของน้ำของอะลอยที่ลดเนี่ยเราก็ดูมันลดจาก150องศาเซลเซียสไปเป็นจุดๆนี้ซึ่งเราอยากรู้ว่าจุดๆเนี่ยมันมีอุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมคำตอบก็คือจุดที่มันสมดุลแล้วเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเป็น100องศาเซลเซียสที่ต้องเป็น100องศาเซลเซียสก็เพราะว่าถ้าเกิดมันต่ำกว่า100องศาเซลเซียสมันจะไม่เดือดน้ำก็จะไม่กลายเป็นไอมันซึ่งมันขัดกับหลักของโจทย์ข้อนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเกิน100องศาเซลเซียสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่าเขาบอกว่าถามว่าน้ำเนี่ยเดือดกลายเป็นไอกี่กรัมแสดงว่ามันต้องเดือดไม่หมดเดือดไม่หมดอุณหภูมิมันก็ได้แค่100องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิน100แสดงว่าน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำทั้งหมดเลยนะครับเราจะดูแล้วว่าอุณหภูมิหลังผสมเนี่ยเป็น100องศาเซลเซียสพลังงานความร้อนที่ลดเป็นของอะลอยเราก็ใช้สูตรQ เท่ากับ MC delta T ส่วนพลังงานความร้อนที่เพิ่มของน้ำเนี่ยมันจะมี2ตัวคือเพิ่มจาก98องศาเซลเซียสแต่เป็น100องศาเซลเซียสเป็น MC delta T เหมือนกันแต่ว่าบวกกับ ML ด้วยซึ่ง ML เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนจากน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำเดือดก็คือมีการเปลี่ยนสถานะนั่นเอง
mc เดลต้า t แล้วก็แทนค่าลงไปเลยอลอยเนี่ยมันมีมวล120กรัม120กรัมก็คือ120ส่วนด้วย 1,000 กิโลกรัมคูณกับ c คือค่าความจุความร้อนจำเพาะโจทย์ให้มาว่ามันเท่ากับ500จูลต่อกิโลกรัมเคลวินแล้วก็แทนค่า c ค่านี้แหละเป็น500ส่วนเดลต้า t เดลต้า t คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจาก150องศาไปเป็น100องศามันต่างกัน50องศาเซลเซียสใช่ไหมเดลต้าทีก็เลยเป็น50จากนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้มีดูที่ MC เดลต้าทีก่อนตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่จาก98องศาเซลเซียสไปเป็นน้ำเดือดซึ่ง M เนี่ยต้องเป็นมวล M ของน้ำทั้งหมดเลยเพราะว่าน้ำอ่ะมันเดือดหมดมันต้องเดือดหมดก่อนถึงจะมีบางส่วนที่กลายเป็นไอได้ใช่ไหมM เราก็แทนไปเป็นมวลน้ำ250กรัมก็คือ250ส่วนด้วย 1,000 ในหน่วยกิโลกรัม C คือค่าความจุความร้อนเฉพาะของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 4,186 ค่านี้ควรจำได้นะครับแล้วก็คูณกับเดลต้า T จาก98องศาเซลเซียสไปเป็น100องศาเซลเซียสระวังนะอันนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบระวังไว้อย่าคิดว่าเป็นเครื่องหมายลบก็จาก98องศาไปเป็น100องศาอุณหภูมิมันเปลี่ยนไป2องศาแล้วก็แทนเดลต้า t เนี่ยเป็น2แล้วก็บวกด้วย ml ml ตรงเนี้ยต้องระวังตรงที่ m เนี่ยมันไม่ใช่ m ทั้งหมดเพราะโจทย์ก็ไม่ได้บอกว่าการผสมเนี่ยจะทำให้น้ำเดือดกลายเป็น i ทั้งหมดใช่มั้ยเขาถามว่ากลายเป็น i กี่กรัมแล้วก็สมมติว่าเป็น m ก็ติด m ไว้คูณกับ lL คือค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอซึ่งค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอเนี่ยมันเท่ากับ 2,256 คูณ10กำลัง3 2256คูณ10กำลัง3แล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือเรากำหนดให้ M เนี่ยเป็นหน่วยกรัมใช่ไหมเราคำตอบได้คำตอบมาเป็น M อ่ะจะเป็นหน่วยกรัมแล้วก็อย่าลืมว่ากรัมเนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นกิโลโดยการหารด้วยพันทีนี้ก็ครบละเหลือแค่คิดเลขฝั่งนี้ก่อนตัดศูนย์ก่อนเลย3ตัวเหลือเป็น5คูณ5ได้25 25คูณ120ก็เอา25คูณ12ก่อน25คูณ12ได้300เติมศูนย์ตัวหนึ่งเป็น 3,000ฝั่งนี้พี่เอา250คูณ2ก่อนได้500 500ส่วน 1,000 ก็คือ1ส่วน2นั่นเอง 4,186 ส่วน2มันจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ 2,093 เป็น2093แล้วก็บวกกับตัวนี้ m คูณ2256คูณ10กำลัง3ส่วนด้วย 1,00010กำลัง3ส่วนด้วย 1,000 เนี่ยตัดกันไปมันจะเหลือแค่2256คูณกับ m จะหาค่า m พี่ก็ย้ายข้างไปลบเอา 3,000 ลบ2093มันจะเหลือแค่907แล้วก็เอา2256ไปหารเป็น2256เป็นตัวหารแล้วก็คิดเลขพี่ก็จะหารยาวเป็น907ส่วนด้วย2256หารไม่ได้ก็ใส่จุดแล้วก็เติม0แล้วก็คูณกับประมาณ4แล้วกัน4624 4520ทดเป็น22 428 90ทด1 428 9เหลือ 9,00024ก็ลบกันมันจะเหลือเศษเป็น46หารไม่ได้ก็ใส่จุดไม่ต้องใส่จุดแล้วก็เติม0ทั้งคู่ไม่ได้อีกก็เติม0อีกมันคือมันใกล้เคียงกับ 0.4 มากอ่ะอาจจะเป็น 0.400 แล้วก็มีตัวเลขแต่ว่าเราประมาณเอาก็ได้เพราะใกล้เคียงกันละมันประมาณเป็น 0.4 ได้ก็ได้ m เป็น 0.4
แต่ว่า m เนี่ยเรากำหนดให้มันเป็นหน่วยกรัมละเราก็ใช้เป็นหน่วยกรัมเข้าไปพอได้คำตอบเสร็จเราก็จะสรุปคำตอบได้เลยว่าดังนั้นกลายเป็น i เท่ากับ 0.4 กรัมเป็นคำตอบคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นการผสมสารซึ่งการผสมสารเราต้องระวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิตัวหนึ่งอ่ะอุณหภูมิจะลดลงตัวหนึ่งอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งที่อุณหภูมิอ่ะคงที่ก็คือเท่ากันทั้งสองอย่างละข้อเนี้ยเราจะรู้ว่าอุณหภูมิหลังจากการผสมกันอ่ะเป็น100ได้เพราะว่าเขาถามว่าน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำกี่กรัมใช่ไหมแสดงว่ากลายเป็นไอน้ำไม่หมดถ้ากลายเป็นไอน้ำไม่หมดแสดงว่าอุณหภูมิก็ต้องคงที่อยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นแหละมันจะเกิน100ไม่ได้เพราะถ้าเกิน100อ่ะมันก็คงกลายเป็นไอน้ำไปหมดละก็พอรู้อุณหภูมิสุดท้ายเสร็จก็ใช้สูตรเลยพลังงานความร้อนที่ลดเท่ากับพลังงานความร้อนที่เพิ่มที่ลดก็เป็นของอลอยที่เพิ่มก็เป็นของน้ำแล้วก็ของอลอยก็แทนสูตรเป็น mc delta t m แทนเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับแล้วก็ของน้ำใช้เป็น2ตัวคือ mc delta t กับ ml mc delta t เนี่ยจะใช้ในช่วงที่เปลี่ยนอุณหภูมิจาก98องศาเซลเซียสไปเป็น100องศาเซลเซียสเราก็อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ ml เหมือนกันเรากำหนดให้ m เนี่ยเป็นหน่วยกรัมละแล้วก็อย่าลืมหารด้วยพันเข้าไปแล้วก็คูณด้วยค่า l ทีนี้อยากหาค่า m ก็ที่เลขมาจะได้ว่า m เนี่ยเป็น 0.4 กรัมแล้วก็สรุปคำตอบได้เลยว่าดังนั้นเนี่ยการผสมนี้จะทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำเท่ากับ 0.4 กรัมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ240อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ